อำนาจการปกครองและเจ้าหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบสืบต่อเข้มงวดกวดกาค้นเข้าออกตามเส้นทางหลักของบ้านศรีวิไลซึ่งเป็นบ้านหนึ่งที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 มาฮอดปัจจุบันการปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่15/ย.ลงวันที่21เมษายน2021ว่าด้วยการต้านสกัดกั้นและป้องกันเสื้อพยาธิโควิด -19 เกือบเดือนแล้วซึ่งเห็นได้ว่าระยะที่ผ่านมาเห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคมได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแขวงเมืองบ้านในขอบเขตทั่วประเทศได้ผ่านขยายคำสั่งดังกล่าวเข้าสู่ตัวจริงและมีความเข้มงวดตามระดับของการประเมินความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ซึ่งหนึ่งในนั้นแม่นบ้านศรีวิไลเมืองสถานีก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่มีพื้นที่จัดอยู่ในพื้นที่สีแดงมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ภายในบ้าน8คนปัจจุบันปีนป่วนดีแล้ว2คนท่านดวงตาคันทสาตีประธานแนวร้าวสั่งซาดบ้านคณะเฉพาะกิจป้องกันโควิด -19 คันบ้านบ้านศรีวิไลได้ฮู้ว่าภายหลังที่ได้รับการซี้นำจากคันถึงเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด -19 และได้รับการแจ้งว่าบ้านศรีวิไลเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือพื้นที่สีแดงอำนาจการปกครองบ้านได้มีการสมทบกับเจ้าหน้าที่ป้องกันซาดป้องกันความสงบจัดตั้งจุดกวดกาเข้าออกของปัตตสนตามเส้นทางลักของบ้านปิดการเข้าออกพื้นที่เสี่ยงมีการโฆษณาปลุกระดมให้ปัตตสนได้รับรู้ถึงสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิรวมถึงวิธีป้องกันทางห้างร้านเช่นว่าห้างขายปิงเสียบปิงเอ็นต่างๆหั่นแทนที่ว่าเฮาสิซื้อไปกินอยู่ยาวอยู่เฮือนเฮาเนาะเพื่อหลีกเว้นการซึมแซ่เพื่อหลีกเว้นการรักษาระยะห่างหั่นนะเพื่อนระบบคิดซะนะแต่ว่าทางบ้านเราก็ได้ให้ได้แนะนำตักเตือนแล้วก็ได้ออกโทรโค้งทุกมือการออกโทรโค้งหันถ้าจะออกเป็น2ภาคภาคเช้าแล้วก็ภาคเที่ยงออกโทรโค้งนะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ถึงหัวหน้าหน่วยพร้อมหัวหน้าครอบครัวคนในครอบครัวจงช่วยตักเตือนลูกหลานของเราเนาะให้รักษาเนื้อตัวอยู่เฮือนก็คืออยู่เฮือนเป็นประจำกรณีออกไปข้างนอกในเรียกอันจำเป็นเช่นว่าไปห้องหมอไปซื้อยาปวดพยาธิไปตลาดแล้วมันให้ใส่ผ้าปิดปากดังหักสารยาห่างมันล้างมือแล้วก็ถือเจลล้างมือเป็นไปนำเพื่อฉีดฆ่าเชื้อเนาะท่านดวงตาคันทาสาตียังให้ฮู้ตื่มอีกว่าจากการจะตั้งปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด -19 และยะเกือบเดือนที่ผ่านมาเห็นว่าส่วนหลายปัตตสนก็ได้มีความเข้าใจและได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีบางคนบางภาคส่วนที่ยังถือเบามีการซุ่มเซลบ่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งได้สร้างความยุ่งยากให้กับอำนาจการปกครองและเจ้าหน้าที่ห้ายแห้งไปกว่านั้นก็เฮ็ดให้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของพยาธิอยากให้พยาธินี้หมดไวเท่าที่จะไวได้ในน้ำแต่เฮาเป็นประชาชนอยู่ภายในบ้านต้องปฏิบัติ3อย่างตามทัศนะของข้าพเจ้าอันอย่างที่1แม่นว่าไปรับยาวัคซีนอันอย่างที่2แม่นปฏิบัติมาตรฐานนิวโนมอลหั่นการใส่ผ้าปิดปากดังมันล้างมือรักษาระยะห่างเป็นปกติอันที่3แล้วมันเป็นหูเป็นตาสอดส่องถึงคนกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อบ่ไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่พวกนี้มันเป็นพวกเสี่ยงการติดเชื้ออยู่ในชุมชนมันเกิดมาจากพวกนี้บ่มันเกิดมาจากพวกอื่นใดเกิดมาจากพวกกลุ่มเสี่ยงนี่จังใดจะเอิ้นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงแม่นไผก็คือถ้าเฮาเจ้าคอยนี้ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับสถานที่เกิดเชื้อบอนที่คณะเฉพาะกิจเพิ่นได้ประกาศว่าเป็นสถานที่เกิดเชื้อแม่นไผได้ไปสถานที่นั้นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้มีผลกระทบอันร้ายแรงในทุกด้านฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ผลกระทบดังกล่าวบ่กระทบและแก่ยาวมันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนทุกภาคส่วนต้องได้ร่วมมือร่วมแรงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวยับยั้ง
ผลการระบาดให้หมดไปไวเท่าที่จะไวได้ด้วยการป้องกันและปฏิบัติคำสั่งต่างๆเพิ่มจะได้มีการกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยไว